บทที่21วันสงกรานบทสนทนาสงกราน์ปีนี้คุณสุมาลีจะไปเที่ยวที่ไหนคะดิฉันจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดคะ่ะคุณจะกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่หรือคะค่ะวันสงกราน์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเช่นเดียวกับวันตรุษจีนของคนจีนนั่นแหละ ในวันสงกรานจะทำอะไรบ้างคะไปทำบุญที่วัดค่ะจะทำพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และก่อพระเจดีทรายด้วยในวันสงกรานเด็กๆและพวกหนุ่มสาวต่างสาดน้ำกันใหญ่อย่างสนุกสนานใช่ไหมคะค่ะวันสงกรานเป็นช่วงที่อากาศเมืองไทยร้อนมาก การเล่นสาดน้ำกันช่วยคลายร้อนได้บ้างและสนุกมากค่ะคนไทยถือว่าน้ำสะอาดและเย็นเป็นสิ่งมงคลเลยสาดน้ำเล่นกันจนเปียกไปทั้งตัวในวันสงกรานมีงานฉลองอะไรบ้างคะมีค่ะในวันสงกรานทุกปีจะจัดงานฉลองอย่างมาโหฬานมีการละเล่นต่างๆด้วยค่ะนอกจากวันสงกรานแล้ว เมืองไทยยังมีวันสำคัญอะไรบ้างอีกคะมีเกือบทุกเดือนเหมือนกันค่ะเช่นวันมาคะบูชาวันวิสาขบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาและวันลอยกระทงและอื่นๆค่ะปีนี้ดิฉันอยากจะไปลอยกระทงที่สุโขทัยค่ะได้ข่าวว่าที่สุโขทัยเขาจัดงานลอยกระทงน่าดูมาก บทอ่านกิจกรรมในวันสงกรานวันสงกรานถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยตั้งแต่สมัยโบราณกิจกรรมที่ปฏิบัติกันในช่วงเทศกาลสงกรานคือ 1. ก่อนวันสงกรานจะทำความสะอาดบ้านเรือน สถานที่ให้สะอาด 2. ทํทำบุญตักบาตรประกอบพิธีทางศาสนา 3. ปล่อยนกปล่อยปลา 4. ส,สงน้ำพระแบ่งออกเป็นสองอย่างได้แก่การสงน้ำพระพุทธรูปและการสงน้ำพระภิกษุ 5. การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ซึ่งแสดงถึงกตัญญูของลูกหลานที่มีต่อผู้ใหญ่และขอพรจากบิดามารดาญาติผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ 6. ก,ก่อพระเจดียาย์าย 7. การเล่นสาดน้ำ ประเพณีนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของวันสงกรานต์เด็กๆและพวกหนุ่มสาวมักเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานน้ำที่ใช้สาดกันนั้นจะต้องใส่น้ำอบน้ำหอม 8. การละเล่นพื้นบ้านซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมสร้างความสนุกสนาน และเป็นกันเองและเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้เลือกคู่หรือดูนิสัยใจคอกันกิจกรรมสงกรานนี้นอกจากจะจัดที่วัดที่หมู่บ้านที่ศาลากลางที่ศูนย์การค้าที่หน่วยงานของรัฐและเอกชนแล้วที่สำคัญที่สุดคือที่บ้านของทุกๆคน เทศกาลสงกรานต์เป็นเวลาของครอบครัวและญาติพี่น้องจะมาพบปะและอยู่ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันมีการสงน้ำพระพุทธร,รูปในบ้านเรือนของตนรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่รับประทานอาหารร่วมกัน เล่นสนุกสนานกันนับว่าเป็นวันรวมญาติประจำปีของครอบครัวไทยเลยทีเดียวผู้เท่าผู้แก่ที่ลูกหลานได้แยกออกจากครอบครัวแล้วก็จะตั้งตาคอยวันนี้เพราะบางคนปีหนึ่งจึงจะได้กลับมาเยี่ยมเยือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตน สักครั้งเท่านั้นดังนั้นทางราชการจึงประกาศให้วันที่13เมษายนเป็นวันผู้สูงอายุและวันที่14เมษายนเป็นวันครอบครัว